สวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วก็กราบสวัสดีครับผมปรมุขมันรัตนวลกลับมาอีกแล้วกับเกมเอเธอร์เกเซอร์เคยเกมเนี่ยผมหนึ่งบอกยอมรับไว้ตรงนี้เลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างไฮฟ์กับเกมนี้มาหนึ่งเลยคือเป็นเกมสไตล์ของผมคือมีความเป็นโลกไลท์โคตรอย่างที่สองก็คือตัวละครออกแบบแจ๋วเป็นเกมการ์ดชาหน้าตู้ด้วยนะฮะการต่อสู้ฉับไวมันสะใจนะสามารถออกแบบอะไรสารพัดสารตะได้เพียบเลยทีเดียวนะแต่หลักๆเลยคือตัวละครมันโดนจุยยังมีอาชูล่าอย่างงี้เออมีนักดาบสายฟ้าอย่างงี้น้ำแข็งอย่างงี้นินจาอย่างงี้นะแล้วตัวละครเนี่ยโหดเปี้ยนะฮะอีกอย่างนึงคือทางบริษัทของเกมนี้ขอออกแบบเกมเนี่ยให้คนที่ไม่เติมหรือคนที่เติมเนี่ยไฟได้คือต่อให้คุณเติมยังไงปั๊บคุณก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายขนาดนั้นน่ะคุณก็สามารถที่จะเล่นกับคนที่ไม่เติมได้นะก็เรียกว่าแฟร์ดีนี่นะฮะแต่คราวนี้ปรากฏว่าท่านที่ผมสังเกตเห็นดูรู้สึกผู้เล่นหลายคนโดยเฉพาะคนที่รอเล่นเดย์วันอย่างกูรู้สึกว่าล้มหายตายหากันไปเพียบเลยนะกับกาชาไอ้นี่ชุดเขาสวยนะนะครับด้วยหลายๆเหตุผลนั่นหลายๆปัจจัยที่อาจจะใช้คำว่าเอเธอร์เกเซอร์เนี่ยเกมที่เพิ่งออกมาปีนี้ไม่กี่เดือนเลยเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าเออก็เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเหตุผลคืออะไรผลใดกันแน่อันดับแรกเลยที่ผมรู้สึกได้ก็คืออ่ะไล่ทีละข้อเลยข้อแรกเลยคือเกมเนี่ยที่ทุกคนพูดตรงกันนะแม่งฟาร์มฮาร์ดคอร์มากหนักเหี้ยคือมึงจะหนักอะไรขนาดนั้นไม่ต้องอะไรมากไม่ต้อง1วันทำอะไรก็ได้เอาระบบของเกมเลยดูไอไซจิ้งของมันเนี่ยคือจะฟาร์มไซจิ้งให้ฮาร์ดคือการใส่ไซจิ้งคล้ายๆกับการใส่พวกไอท่าพิเศษใครสแต็กพิเศษที่เหมาะกับแต่ละตัวใช่ไหมครับอย่างตอนเนี้ยเชื่อมาแม้กระทั่งไซจิ้งที่ผมหาอยู่ตอนเนี้ยคือมันสุ่มอ่ะเข้าใจไหมแม่งสุ่มอ่ะสุ่มได้ก็จริงอ่ะแต่ผิดตำแหน่งก็ไม่ได้แล้วความกวนตีนของมันมันอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยผมจะฟาร์มเอานกน้ำแข็งมาเล่นใช่ปะล่ะนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนก็ได้ผมจะฟาร์มเอาไอ้นักดาบมาเล่นก็ได้อะตัวนี้มาเล่นก็ได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดาบนึงอ่ะเห็นๆเลยอันนี้สุดแล้วนะBS 3/5 นี่คือสุดของมันแล้วนะโป๊ะอ่ะดูท่านดูเดี๋ยวตัดทีมลุยเลยอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็คือเราลุยตามปกติแต่ผมจะให้ดูตอนเสร็จแล้วแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแบบไปเร็วๆให้ดูเลยもう存分やっちゃうよ。どうだ。やっ。せっ。やっ。これ。やっ。くらい。私の豪快鉄章。これが忍びの術。これが私の答えだ。いい調子。どうだ。せっ。やっ。เรียบร้อย1ไฟก็ประมาณ 1-2 นาทีใช่ไหมล่ะแต่เกมนี้ปัญหาของมันคืออะไรครับเกมนี้ปัญหาของมันก็คือมันไม่มีออโต้ไม่มีมึงจะเล่นเฮียแต่ปั๊บนี่คือมือล้วนๆอ่ะเมื่อกี้ผมเลือกเลือกอันนี้ไปใช่ไหมครับเอาละคราวนี้ปั๊บมาดูมันจะได้5ดาวไหมแล้วได้ตรงตำแหน่งที่กูจะเล่นไหมที่กูอยากได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันรู้สึกจะเป็นอันนี้อันเนี้ยไอ้5ดาวตรงหมาเนี่ยแม่งโผล่มา2อันนะกูได้ทั้ง2อันแต่ตำแหน่งมันไม่ตรงไงเราอยากได้ตำแหน่งของไอ้ตัวหน้ากาฮันเนียเนี่ยอันแรกอย่างเงี้ยไม่ได้เสือไปออกอัน2เงี้ยเสือไปออกอัน4อย่างเงี้ยอันเนี้ยอัน4กูมี5ดาวทั้ง2อันไปออกอันสุดท้ายมีอีก2อัน
คือมันกวนตีนกูอ่ะอันเนี้ยกูเลิกเลยนะคือตอนผมเล่นจนไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วผมเลิกเล่นแม่งเลยนะไอ้ฟาร์มไซจิเฮียเนี่ยคือกูโคตรโมโหอ่ะแม่งฟาร์มไม่พอนะสุ่มออกแล้วสุ่มออกไม่ใช่สุ่มออก4หรือ5ดาวนะสุ่มออกให้ตรงช่องด้วยอันนี้ก็เซ็งมา1เรื่องแล้วไอ้โค้ดที่ไม่มีปัญหาอันนี้ได้อยู่หลักๆน่ะเบื่อตรงนี้นะฮะเรื่องอื่นน่ะไม่เท่าไหร่ยังไม่หมดครับท่านยังไม่หมดฮะอาวุธอีกต่างหากมึงต้องไปลุ้นอาวุธอีกสแกนหาอาวุธมันอีกอย่างเงี้ยเอาละอาวุธของเกมนี้อ่ะคล้ายๆกับเกนชินแบบหนึ่งเหมือนกันนะก็คือคุณไม่ต้องไปหาอาวุธหรอกคุณหาไอ้สแต็กของมันน่ะให้มันถูกต้องก็คือการ์ดนั่นเองเออส่วนอันนี้ผมหามาได้แล้วอันนี้คือเหมาะแล้วอันเนี้ย1ตัวแล้วถ้ามึงอยากได้เพิ่มเทียร์เป็นจัดเทียร์1เป็นเทียร์2ต้องหาไอ้เหี้ยนี่อีก1ตัวโอ้โหมึงนี่ก็จะตายหาแล้วนะเอาแค่ใบแรกนี่ก็จะแย่แล้วนะไอ้นี่ก็เหมือนกันอันนี้ตรงไทยคือพยายามสุ่มคือพยายามเล่นให้มันดีอ่ะให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยแต่มันไม่ไหวจริงๆพี่น้องเนี่ยแต่สมมุติเอาไปเล่นอัลจูล่าเน้นตัวนี้ผมจะไปสุ่มก็สุ่มจากสแกนตัวนี้อ่ะเป็นตัวแหน่งนี้อ่ะแล้วมึงดูเลยอย่างเงี้ยว่าอันไหนเหมาะกับเราอ่ะอันนี้ผมเลือกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ละตัวก็จะมีแตกต่างกันถ้าสุ่มไม่เจอการันตี70โลจะได้5สตาร์เอาไปแลกได้เลยโอ้โหฟาร์มหนักไม่พอแม่งกาชาเดือดอีกยังไม่จบยังไม่หมดแน่พูดถึงกาชาแล้วนี่เลยเนี่ยเพิ่งเป็นตัวแรกเลยนะลิเวียทาเนี่ยตัวนี้ผมชอบเป็น1ใน7บาปถูกไหมล่ะมันก็ต้องดีอยู่แล้วล่ะก่อนหน้านี้ตัวอะไรมารู้ไหมครับตัวที่มันไม่น่าเล่นไอ้เงี้ยตัวดาบเงี้ยดาบไอ้ตัวเนี้ยร่างสองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นไอ้ตัวหุ่นลบตัวนี้ซึ่งมันไม่ได้โดดเด่นอ่ะมันกักกาชาเยอะอ่ะมันกลายเป็นกักกาชาเฮเดสมันไม่ออกมาให้กลัวอาร์ติน่าไม่ออกให้กลัวมันไม่ออกจากตัวอะไรก็ไม่รู้คนมันก็เลยขี้เกียจรอแล้วอ่ะมันก็เลยเลิกกันไปหมดเลยอ่ะและที่สำคัญคือผมเพิ่งพูดคุยกับน้องไปเมื่อสักครู่นี้เองว่าเนี่ยกูว่ากูจะเลิกแล้วเนี่ยผมเล่นแต่เดย์วันนะฮะเกมเนี้ยและส่วนตัวกูชอบด้วยนะเนี่ยเฮียไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบนะแต่หูมันฟาร์มหนักจริงๆแล้วมันไม่มีใน PC อ่ะมือถืออย่างเดียวมือถือกูระเบิดที่หาสเปคแดกโหดสุดๆเลยอ่ะปรับต่ำภาพแม่งก็ไม่สวยอีกก็เล่นไม่สนุกอีกเพราะเกมนี้แม่งต้องไวมันเกมแบบแฮกแอนด์สแลชโคตรมันเล่นแบบที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้มันรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันควรเล่นใน PC หรือเปล่าวะอ่ะแล้วที่กูโคตรเบื่อที่สุดนะอีเวนต์ของแต่ละตัวอีเวนต์ลิเวทาเนี่ยผมไม่เล่นเลยแม่งโคตรเยอะอ่ะกว่าจะฟาร์มหาการ์ดแม่งเปิดมันไอหาจับปลาเหี้ยหรือของมันแอตแลนติกอะไรคือมันเนี่ยไอเนี่ยโอ้โหเนี่ยโคตรเบื่อเลยจับปลาหาของมันเนี่ยต้องมานั่งจับปลาเสียเวลาชีวิตชิบหายอ่ะดูอ่ะเล่นให้ดูเซตหนึ่งเนี่ยอะไรวะเนี่ยตู้คีบเหรอวันนึงคือเล่นเกมนี้คือมันเหมือนเล่นเกมในมันไม่ใช่เล่นเกมผ่อนคลายชีวิตแล้วมันเล่นจริงจังโคตรอ่ะและไอสไตล์อย่างเงี้ยไอมินิเกมบ้าบอแม่งไม่ควรมีในโลกเลยโอ้โหเพียบเลยอ่ะเกมเนี้ยเยอะไปหมดกลัวคนเล่นเบื่อกูเบื่อตรงนี้ของมึงเนี่ยนะกูไม่เอารางวัลด้วยเพราะผมไม่กะเล่นอยู่แล้วไอ้เงี้ยต้องมานั่งขี่เรือหาประสบการณ์หาอะไรเนี่ยอีวงอีเวนต์แจกของบ้าบอของมันโอ้โหแล้วก็ก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะเนี่ยอ่ะอย่าเซตนี้จัดทีมคุณต้องจัดทีมแล้วทีมที่คุณจัดปั๊บจะใช้ไปกับอีกทีมนึงไม่ได้ด้วยอย่างทีมนี้ผมเล่นไปแล้วจะมาหลังทีม2เงี้ยทีม2ผมจัดเงี้ยเนี่ยมันก็จะใช้ซ้ำไม่ได้คือแม่งมันอะไรวะดูกูต้องเล่นอะไรกี่ตัวเนี่ยใครจะเล่นก็เล่นไปแล้วกันฮะกูยอมนะคือถ้าเกิดใจคอมันจะฟาร์มกันอมหิตดุเดือดอย่างนี้นะออโต้ก็ได้ผมอยากเล่นเกมนี้เพราะมันไม่ใช่เกมออโต้ตอนแรกอ่ะมันเป็นเกมเล่นมือสนุกไงระบบการต่อสู้เนี่ยกูไม่เถียงแล้วนะเกมเนี่ยดีอะไรสักอย่างนะระบบการต่อสู้แม่งโคตรดีเลยไอ้เหี้ยโคตรสนุกเลยมันฉับไวสะสมยังไม่บอกเรื่องซัพพอร์ตอีกมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งเกมนี้คือคุณขาดหาอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องเติมตังครับคุณแค่เติมเวลาในชีวิตเฉยๆฮะคือคุณเอาเวลาของคุณไปฟาร์มหาได้ทุกอย่างในเกมเนี่ยอันนี้มันดีตรงเนี้ยว่างชิบหายอ่ะมึงเล่นเกมเนี้ยแม่งโคตรดีเลยมึงต้องเป็นท็อป
เซิร์ฟแน่ๆแต่อย่างกูมันไม่ใช่นะอยากเล่นเอาสนุกก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าหลังๆไปเนี่ยนี่มึงเชื่อมากูตัวกูฟูขนาดเนี้ยกูเนื้อเรื่องหลักกูยังไม่ผ่านเลยเนี่ยเล่นให้ดูเลยจะหาว่าโม้7ทับ6เนี่ยกูค้างเป็นเดือนแล้วหมดปัญญาในการอัพแล้วเล่นดีพยายามเล่นยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนี่ขนาดผมใช้เพิร์กอัลทูล่าเนี่ยตรงไทยนะเลขไอตัวเพิร์กของตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยตรงแบบมันฟาร์มจนสุดมนุษย์แล้วอ่ะเพราะกูถ่ายคลิปตาปั๊บเนี่ยเกิดจะผ่านขึ้นมาแล้วนี่กูฮาเลยโอ้โหแม่งดูมันวาร์ปดีถ้าหยุดเวลากูอะเดดเล่นดียังไงก็ไม่ผ่านหรอกครับจนกว่ามึงจะฟาร์มจนมันพอใจอ่ะพูดแล้วเนี่ยน้ำตาลื้อเลยเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะก็บ่นให้ฟังไม่ได้จ่ายตังค์กูรีวิวอยู่แล้วนี่ก็ด่าซะเลยแล้วจะบริษัทเอเธอร์เกเซอร์จะมาดูผมเล่นหรือรีวิวเกมเนี่ยปัญหาดราม่าทั้งหลายทำไมคนมันถอนตัววะหนึ่งเลยมึงฟาร์มหนักไปหนักมากนิเกะเนี่ยผมว่ามันหนักแล้วกูเล่นทั้งสองไอดีกูเล่นได้แล้วกันวันหนึ่งอ่ะสองเนี่ยไอกาชาเนี่ยเกลือไม่รู้จะเกลือยังไงอีกนิดเดียวเนี่ยทะเลสมุทรปราการแล้วแล้วว่าอ่ะมึงเอาตัวเทพๆมาให้ใจชื้นหน่อยเหอะโอ้โหมาแต่ละตัวเปิดไม่ลงเลยเพชรก็หายากไอ้ถ้าเกิดใจคอใจจะแบบผมบริษัทผมไม่มีมาตรการในการจะเปิดออโต้ให้ลูกค้าต้องเล่นด้วยมือเพื่อความสนุกงั้นกัดลุนาออกใคร NPC ให้กูด้วยเพราะกูเล่นในมือถือกูจะระเบิดแบตมันจะหมดนะฮะไหนๆถ้ามันอย่างเงี้ยมึงก็ซัพพอร์ตกูหน่อยนึงแล้วกันแล้วแบบทดสอบอ่ะไอ้บัตรที่สอบที่ให้กูมานั่งกดอ่ะไม่เห็นจะมีเนื้อหาอะไรสำคัญเกี่ยวกับเกมเท่าไหร่ถามอยู่ได้บริษัทมันดีหรือเปล่าถามทำไมถ้าเกมนี้มันต้องยุบไปนะเสียดายสนุกเกมแม่งสนุกแอคชั่นสนุกตัวละครดีไม่เถียงเลยตัวละครโคตรดีเลยน่ารักระบบแมคานิกเกมทุกอย่างดีหมดเลยเสียแค่นี้ไปวางแผนสมัยแพทหน้าว่ายมันจะดีเหรอกันแค่นี้ไปแล้ว